คราวนี้พอพูดถึงผลกระทบจากโควิด19นะคะแน่นอนว่ามีผลกับเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงค่ะพี่แอนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของพิษโควิดก็ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะคะต่ำสุดเป็นประวัติการในรอบ22ปีเลยค่ะก็ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ย GDP ก็อาจจะติดลบนะคะถึง 2% ด้วยกันค่ะเรื่องนี้ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการรายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคมนะคะอันนี้เขาทำสำรวจเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วส่วนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าในส่วนของการที่มีการสำรวจเนี่ยนะคะพบว่ามีการปรับลดลงทุกรายการค่ะโดยเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการในรอบ274เดือนนะคะหรือว่า22ปี10เดือนก็คือนับตั้งแต่ทำการสำรวจในช่วงเดือนตุลาคมปี2541เป็นต้นมาเนี่ยนะคะผลก็มาจากความกังวลนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์เนี่ยแหละค่ะเพื่อจะควบคุมการระบาดซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้บริโภคก็ยังคงกังวลเรื่องของสถานการณ์การเมืองในประเทศที่นับวันก็จะยิ่งมีเสถียรภาพน้อยลงอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนให้ประชาชนซึ่งค่อนข้างล่าช้าแล้วก็ส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจบ้านเรานะหรือว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็ขาดแรงกระตุ้นในภาวะการฟื้นตัวด้วยซึ่งเรื่องนี้นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจก็บอกว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุกรายการนะคะในเดือนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันย่ำแย่นะคะจากวิกฤตโควิดในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยซึ่งก็ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมากนะคะต่อกำลังการซื้อภายในประเทศในภาคการท่องเที่ยวนะคะภาคการส่งออกธุรกิจโดยทั่วไปเรียกว่ากระทบทุกวงการนะคะรวมไปถึงการจ้างงานด้วยซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าปัจจัยที่เราอาจจะยังต้องติดตามกันก็คือการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็การแพร่กระจายของโควิดรอบนี้ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วเพียงใดนะคะรัฐบาลเนี่ยจะมีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมหรือไม่และอย่างไรด้วยตลอดจนรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยนะคุณผู้ชมคือจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็การฟื้นตัวนะคะของเศรษฐกิจไทยระยะต่อไปด้วยซึ่งหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบถึง 2% ค่ะพี่แอนหรือว่าอาจจะไม่ขยายตัวนะคะโดยอยู่ในช่วงที่มีการคาดการณ์ก็คือประมาณลบ 2-0% ด้วยกันค่ะ